ลับมาอัปเดตข่าวกับเรา2คนกันต่อนะคะต่อเนื่องกันเลยค่ะจากเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้โฟนอินกับยู่ยี่นะคะในกรณีที่เขาเนี่ยมีสัตว์ป่าไว้ในบ้านโดยที่ไม่มีใบอนุญาตค่ะความคืบหน้าวันนี้นะครับก็คือว่าตำรวจเนี่ยยืนยันที่จะดำเนินคดีกับยู่ยี่ครับเนื่องจากว่าเธอไม่มีใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองครับอดีตนางแบบชื่อดังยู่ยี่ชัชยา งานเข้าค่ะเพราะถูกตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าตรวจคนบ้านพักย่านสุขาภิบาล3หลังมีผู้แจ้งว่าอดีตนางแบบสุดเซ็กซี่มีสัตว์ป่าคุ้มครองภายในบ้านค่ะอาทิเสือไฟ่งูเหลือมงูหลามอีเห็นนกเขาเหยี่ยวและนกกาวาวค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้อายัดสัตว์ป่าบางส่วนไปดูแลต่อแล้วขณะที่ตำรวจระบุว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2535ค่ะซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทด้านยูยี่ก็ยืนยันว่าดูแลสัตว์ดังกล่าวเพราะตนเป็นอาสาสมัครสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งประเทศไทยหวังเพียงดูแลรักษาสัตว์ที่ถูกทิ้งกลางกรุงจนได้รับบาดเจ็บโดยไม่มีเจตนาเรื่องธุรกิจแต่อย่างใดค่ะเราทำตรงนี้มาเกือบ10ปีประมาณ10ปีแล้วเราอนุรักษ์แล้วเราก็ rescue ก็คือไปช่วยเหลือก็จะมีทั้งจากทางโทรศัพท์ให้ไปช่วยจับแต่นี่มีประกาศนียบัตรนะเกี่ยวกับ reptiles โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสมาคมพิทักษ์สัตว์ถึงไว้ใจเราให้เรา handle ตรงนี้ยืนยันว่าทุกตัวนี่มีใบแบบคุ้มครองไม่ค่ะไม่ยืนยันไม่ยืนยันเหรอว่าทุกตัวมีใบไม่ยืนยันแต่ยืนยันว่ายี่ไม่เคยซื้อยี่ไม่ทรมานแล้วยี่อนุรักษ์จริงๆยูยี่ยังออกอาการน้อยใจอย่างปิดไม่มิดนะคะโดยอ้างว่านอกจากตนมีเจตนาดีอยากช่วยรักษาสัตว์ก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วเงินที่ใช้ดูแลสัตว์ทั้งหมดยังมาจากกระเป๋าของตนเองทั้งสิ้นค่ะจึงคิดว่าไม่ยุติธรรมหากตนต้องถูกจับค่ะให้ท่านพิจารณาญาณไม่ใช่เฉพาะตำรวจแต่คนทั่วไปด้วยแล้วยี่ก็อยากจะบอกว่าอยากให้เขามีสำนึกว่าทำยังไงถ้ายี่อยู่ในคุกเนี่ยจะมีใครทำต่อไปก็คือถ้าทำได้เนี่ยทำต่อให้ยี่หน่อยอย่างไรก็ดีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าต้องดำเนินคดียู่ยี่ค่ะเพราะไม่มีใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยจะรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปไปฝากที่นู่นก็ได้เนาะ